สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอดคลิปเสียงไม้ซาร่าฟาดกันเรื่องปลอมอัลตราซาวด์เหยียบไม้เป็นบันไดเข้าวงการหลุดกันรัวๆกระหน่ำกันเลยทีเดียวจ้ากับกรณีของซาร่าคาซิงกินีที่ออกมาเปิดใจเรื่องไม้พิรัตว่าตอนนี้ซาร่าได้ถอนข้อเสนอ6ข้อไปแล้วและซาร่าก็กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังจากที่คลอดลูกสาวน้องเอมิลี่ซึ่งคุณพ่อก็คือวาดิมนายแบบชาวยูเครนซึ่งล่าสุดวันที่8ตุลาคมเรื่องเล่าเช้านี้ได้มีการถอดคลิปเสียงสั้นๆของไมค์และซาร่าที่คุยกันอย่างดุเดือดโดยไมค์ตำหนิซาร่าว่าในวันที่แม็กซ์เวลเกิดนั้นไมค์แทบไม่มีที่ยืนในสังคมไมค์โดนโจมตีกระหน่ำและซาร่าก็เหยียบไมค์ขึ้นไปอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อที่จะได้หาเงินส่วนซาร่าเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดเสียงดังใส่โทรศัพท์ว่าในวันที่น้องแม็กซ์เวลเกิดนั้นไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าซาร่าได้ขอร้องอะไรหรือเปล่าทำไมถึงคิดแบบนั้นความคิดของไม้ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆซาร่าไม่เข้าใจไม่คิดตลอดว่าซาร่าทำร้ายไม้แล้วก็วนกลับมาเรื่องเดิมๆคิดว่าซาร่าเหยียบย่ำไม้ทำไมถึงคิดแบบนี้จากนั้นไม้ก็บอกว่าที่ซาร่าท้องก็เพราะมันเป็นแผนและอยากคิดว่าไม้ไม่รู้เรื่องอัลตราซาวด์ปลอมที่ไปก๊อปปี้มาจาก YouTube แล้วก็ทำโฟโต้ช็อปจนซาร่าก็สวนกลับไปว่ามันเป็นแผนบ้าอะไรทำไมซาร่าต้องทำลายชีวิตตัวเองซาร่าท้องแม็กซ์เวลนะจะบ้าหรือเปล่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก.com ขอบคุณค่ะ